ไม่ได้ข่าวแรกเกี่ยวกับร้านวันนี้หน่อยไปแล้วนะฮะไปนะฮะพูดถึงบรรยากาศร้านวันนี้หน่อยครับพูดถึงบรรยากาศร้านนี้หน่อยครับวุ่นวายตั้งแต่เช้าครับใช่ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนก็คือเห็นพี่นิวก็พี่นิวออกกองเสร็จก็คือวิ่งมาต่อเลยที่จะมาต่อเหมือนกันแต่ไม่ไหวแล้วสังขารแก่แล้วอ่ะคือโกรธมากคือเมื่อวานอ่ะพี่ออกกองใช่ไหมออกมา2วันแล้วผมน่ะเสร็จก่อนก็โอเคก็กลับไปพักแต่โมโหสุดที่เนี่ยอ้าวลาต่อยไปได้ลาต่อยตั้งแต่2ทุ่มแล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำเราไปซื้อของมาทั้งวันกับเอิร์ทหรือไม่จริงเอิร์ทไม่จริงฉันไปต่อกับน้องถึง5ทุ่มอ่ะนัดเที่ยงเอิร์ทออกบ่าย2ยังไงโอ้แล้วเที่ยงเห็นมั้ยเนี่ยแหละคือความรักของหุ้นส่วนเอาไมค์ตีกันเลยเที่ยงครึ่งไม่จริง2โอเคถอนหุ้นถอนหุ้นนี่แค่เปิดร้านนะถอนหุ้นตีกันแล้วนี่แค่เทสโอเพนนิ่งใช่แต่อันนี้ยังไม่เปิดจริงที่จริงของจริงจะมีของตกแต่งมากกว่านี้ครับผมที่แบบไม่ทันจริงๆใช่ตาลุดประมาณเดือนนึงใช่ไม่เก็บป้าก่อนไหมตาลุดตาลุดตาโบแล้วตอนนี้แต่ว่าต้องรีบเพราะว่าค่าเช่าก็เก็บทุกเดือนจริงค่าเช่าก็ไม่ลดให้เรานะทุนก็ลงไปหนักอยู่แต่ครับผมเดือนใครเป็นคนชวนไปร่วมทุนกับคนพี่นิวได้เป็นพี่นิวพี่นิวดิพี่นิวเลยใช่พี่นิวหาทำคือเนี่ยชอบไปกาแฟรู้สึกว่าคืออ่ะชอบไปกาแฟอยู่แล้วรู้สึกว่าเราสงสารแฟนคลับด้วยเวลาเขามารอเนาะใช่มารอคือเราอ่ะถ้าแฟนคลับจริงไม่ได้หรอกเหมือนง่ายๆอย่างตึกใหญ่ยกตัวอย่างตึกอโศกเนี้ยเราไม่สามารถห้ามคนมารอล็อบบี้ได้นึกออกปะเพราะเรารู้สึกว่าเอองั้นเราก็ต้องมาแฟร์ขายเขากินแล้วกันเราก็จะได้เงินด้วยเขาก็ได้มีที่พักด้วยก็มีอะไรอย่างนี้2 way เขาเซอร์วิสเราก็เซอร์วิสไม่หรอกเลยจริงๆชอบทำเค้กชอบทำขนมชอบทำของกินอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับการทำตรงนี้ก็เลยคิดว่าผมจะไปทำข้างบนแล้วมาทำข้างล่างโอเคพี่ดิวเป็นพาร์ทกลางวันส่วนเราก็คือเป็นพาร์ทกลางคืนกลางวันเราก็เลยแบบเอ้ยในเมื่อเสียค่าเช่าไปแล้วทำให้มันครบไปเลยกลางคืนด้วย day and night day and night ก็ขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกรุบกรูบแต่เวลาออกแบบร้านก็คือดูแต่พาร์ทกลางคืนเลยใช่กลางวันก็เลยหลงเลงแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ครับก็เลยเออช้านิดนึงเพราะเน้นไว้เต้นมีพื้นที่เต้นเน้นโล่งคือจะร้อยเราตั้งใจทำแบบเป็นดนตรีชิวๆธรรมดาแหละแต่ว่าเราทำที่ใหม่ไม่อยากให้เปิดไฟคนงานมันชอบเกาหลีแล้วชอบเต้นก็ให้มันเต้นอยู่นี่แหละโอ้ดีนี้ล่ะไม่ต้องไปไหนกันจริงครับข้างบนก็มีที่นอนครับผมเมนูโปรดเริ่มจากพี่บุญเลยข้อมูลถ้าเป็นกาแฟก็ลาเต้ครับผมกับคาเมลมาเคียโต้ของย่อก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยครับกินขมๆแทนกาแฟนี่เลยของเอิร์ทจะเป็นชาเขียวเย็นครับฟันปกติได้อะถ้าที่นี่ชอบกินอิตาเลียนโซดาครับอร่อยไม่ใช่อะไรเพราะเพย์เซฟเพราะมือชงใช่ไม่อื่นชงมือไม่นิ่งอันนี้คือการตายแกงหนึ่งแกงหนึ่งอันนี้การตายจริงๆแล้วพวกนี้เห็นคนด้วยใช่ไหมในการเปิดร้านนี้เพื่อซัพพอร์ตแฟนคลับใช่ซัพพอร์ตแฟนคลับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ให้แฟนคลับเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็คือจะเป็นจริงๆเมนหลักก็คือกิจกรรมของวันนี้แหละเนาะเป็นการทรายปฏิทินของสตูดิโอบิซาบีแล้วก็เราก็เลยอยากเทสโอเพนนิ่งร้านไปด้วยเลยใช้พื้นที่ลองระบบวันหนึ่งไปด้วยคือเหมือนเราไม่ได้จ้างแบบผู้จัดการหรือคนที่ทำสายร้านคาเฟ่มาเรารู้สึกว่าเราเลยต้องลองว่าแบบเราขาดอะไรเราจะรู้จริงจากการเปิดจริงอะครับก็เลยแบบโอเคลองเนี่ยตุ้มมาทีนึงจะได้รู้ว่าขาดเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนี่ตอนนี้คนเริ่มมาแล้วใช่ใช่ต่อไปแล้วเลยทางคนแรกวะซาดจริงวันนี้ก็เราก็มีมาตรการนะใช่ไหมแบ่งเป็นรอบละ50คนไทยชนงแฮมีหมดมีหมดทุกอย่างแล้วก็ต้องทับใส่เฟซชิลด์แล้วก็แมสครับผมครับรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆไม่โอ้ยอันนี้ค่อยพูดหลังที่เขากลับไปก่อนแต่เขาลองชิมอะไรน้ำก่อนโอเคอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์รอครับผมใช่เพราะตอนนี้เหมือนกับก็ยังเปิดไม่ได้อยู่แล้วในกรุงเทพใช่ผมก็รอดูน่าจะช่วงเดือนนี้ใช่น่าจะครับรอดูอัปเดตสถานการณ์เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ก็เลยต้องทำงานคนเดียวครับแต่ว่าก็คือเราจำกัดอายุนะครับผม20ใช่ครับผมต่ำกว่านี้เราไม่รับแน่นอนครับผมก็จะมีการเคลียร์ร้านอันนี้ก็เข้าไม่ได้ดิโอ้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอันนี้แกงกันเองแล้วถ้าเป็นแฟนที่เข้ามาใช้บริการจะได้เจอทั้ง4คนเป็นคนชงให้เองเลยไหมคะโอ้ยเจ้านี่ต้องแรนดอมแรนดอมเปลี่ยนตายกันนะผมว่าใครจะตายกับคนไหน
ถ้าอยากมาชิมอร่อยอย่าไปกินกับพวกเราเลยครับเรามีบาริสต้าให้แต่ช่วงนึงให้เปิดแต่ช่วงแล้วเขาบาริสต้าคงที่นะเราเสิร์ฟให้ดีกว่าจริงเราต้องมาดูมาได้เจอแน่นอนครับปลาปลาอันนี้ร้านในใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างดูแลอะไรก็โอ้ยยิ้มไปเลยอ่ะนี่ไงพอดีวิ่งซื้อของเยอะก็ส่วนใหญ่ก็แบบช่วยๆกันเอาจริงก็ช่วยๆกันหมดเพราะแต่ส่วนพาร์ทร้านพวกตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบใช่พอเรียนสถาปัตย์มาใช่ซื้อเกตมาไม่ซื้อเกตที่ไปจบมาก็แบบแบ่งๆกันนะครับผมใช่ช่วยๆกันครับผมแต่พี่นิวเป็นสายบริหารพี่นิวก็จะเป็นแบบพวกวางระบบบริหารเจอร์แล้วก็ทำเค้กครับทำเค้กเป็นหลักเค้กทุกอย่างมันถึงมือนะใช่ซิกเนเจอร์ของร้านเราคือเค้กโฮมเมดจากพี่นิวพี่นิวทำเองซึ่งแต่ละวันก็จะรู้เอาว่าผมมันไม่นิ่งไม่นิ่งสูตรไม่นิ่งรอนิ่งแล้วนิ่งแล้วแล้วก็เรากับพี่บุญก็เป็นแบบใช้แรงงานใช่สายวิ่งเก่งมากสายช่างสายตีนะผมแต่ก็ซื้อผิดเก่งมากซื้อผิดเก่งเหมือนกันพี่ไปบอกพูดไปอย่าพูดไปสีเลยอยู่ตรงนี้โต๊ะนี้โต๊ะนี้แรงเลยจะทำโต๊ะบางแล้วเนี่ยเราต้องมันสั่นคลอนไม่ไหวแล้วทุกคนอย่าว่าราคา 5,600 ชนะอย่าว่าสุดท้ายได้มาเอาเซนปฏิทินเอาไว้เซนมีประโยชน์ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ตามนั้นโอเคอ่ะอันสุดท้ายเราขอฝากร้านหน่อยว่าเปิดยังไงกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้วางไว้เปิดประมาณ8โมงครับแล้วก็ปิด2ทุ่ม10โมงยังไม่มีจริง10โมงเมื่อกี้พลาดไปละตอนนี้2ทุ่มใช่ไหมตอนนี้เป็น2ทุ่มก่อนครับผมก็เป็นของพาร์ทคาเฟ่เดย์อย่างเดียวก่อนใช่ครับซึ่งเอาจริงถ้าเกิดเราเปิดจริงๆก็จะไม่ใช่อย่างนี้หรอกจะเต็มกว่านี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องมีมาตรการเนาะใช่มาตรการเราตอนนี้เราจะเป็นเหมือนห้องสอบข้างล่างจะนั่งหันหน้าเว้นแล้วก็บังคับใส่แมสทุกคนแล้วก็เฟสชิลแล้วคิดว่าเราภูมิทุกอย่างครบใช่แล้วก็จะกินยังไงอ่ะผมว่าได้เปิดตอนกินได้เปิดตอนกินได้ใช่ครับผมก็ฝากร้านวาร์ฟคาเฟ่แอนด์เฟรนด์ด้วยนะครับผมครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ RCA บล็อก D ไอ้บล็อก C ได้บล็อก C ครับผมตอนนี้มีเพจ IG กับ Twitter ใช่ก็ฝากเข้าไปติดตามFacebook ก็มีแล้วด้วยอุ้ยเพิ่งงอกเลยจริงเมื่อกี้โอเคครับชื่อเหมือนชื่อวาร์ฟคาเฟ่แอนด์เฟรนด์มีตัว S ด้วยนะครับผมถ้าติดตามกันได้ครับติดตามกันนะครับยังไงก็แวะเวียนกันมาดูกันเยอะๆนะครับเจอกันค่ะบ๊ายบาย